ครับก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่โอ้โหต้องพูดตรงนี้ใช่ไหมคือพอได้ดูคลิปทั้งหมดมันก็มันเหมือนกับเป็นเมมโมรีเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แบบแฟลชแบ็กเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับว่าแบบเราผ่านอะไรกันมาด้วยกันค่อนข้างเยอะแล้วก็สำหรับคนที่ตามตั้งแต่แรกๆจนถึงตอนนี้ก็น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าคนที่หลายๆคนที่เพิ่งมาตามผมก็พอได้เห็นวิดีโอตรงนี้ก็น่าจะพอรับรู้ความรู้สึกของผมที่มีตอนนี้ได้ว่าแบบเราก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรครับเรียกว่าจากหมอคนหนึ่งที่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากเขาเรียกว่าเริ่มจากศูนย์เลยดีกว่าจนตอนนี้มีคนรักมากมายขนาดนี้ก็คือไม่รู้จะพูดกับทุกคนยังไงครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามผลงานหรือว่าคอยซัพพอร์ตผมหรือว่าดูผมตามโซเชียลอะไรต่างๆถึงแม้ว่าผมจะอัพค่อนข้างน้อยมากๆจนหลายๆคนบ่นว่าอัพสักทีเถอะอะไรครับก็เหมือนที่ซีบอกเลยก็คือทุกงานผมจะพยายามทำให้มันแตกต่างจากงานก่อนๆที่ผ่านมาให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับคืออยากให้อยากหลักๆเลยก็คืออยากให้คนที่ตามผมมาเรื่อยๆรู้สึกว่าเรามีอะไรใหม่ตลอดเรามีอะไรที่มันเหมือนกับเป็นซีรีส์เนาะคิดว่าชีวิตเราเป็นซีรีส์เรื่องนึงเราก็แบบอยากให้ EP ต่อไปมันไม่ได้เป็น EP ที่ซ้ำเหมือนกับแบบเดิมอยากให้เป็น EP ที่ทุก EP เป็นแบบ special EP จะพยายามทำให้ได้ตลอดนะครับแล้วก็เหมือนที่ซีบอกเลยก็คือครับก็สัญญาครับว่าจะดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ทุกๆคนก็อยากจะบอกทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากที่ตามผมแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมแล้วก็รวมถึงคนที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับหลายๆคนผมเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นแค่ศิลปินคนเดียวที่ทุกคนตามนะครับก็อยากจะพูดกับทุกคนเคยพูดประโยคนี้ที่งานหนึ่งครับก็ไหนๆก็เป็นงานของตัวเองแล้วก็อยากจะพูดกับทุกคนด้วยประโยคนี้ครับว่าทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับว่าถ้าจะไปตามคนอื่นชอบคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วผมจะน้อยใจหรือว่าเสียใจว่ากลัวจิมมี่จะเครียดเพราะว่าผมเคยเห็นตามคอมเมนต์อะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าผมไม่เครียดเลยแล้วก็ผมยินดีกับทุกคนมากๆนะครับที่เจอความรักเหมือนที่ทุกคนเจอผมครับก็ขอให้ทุกคนไปตามในเส้นทางที่ทุกคนมีความสุขเพราะว่าผมเชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดที่ทุกคนมาเพื่อมาเติมพลังเพื่อที่จะสู้หรือว่าเพื่อที่จะทำงานอะไรต่างๆในชีวิตอีกชีวิตหนึ่งซึ่งเป็นชีวิตจริงๆของพวกเราอะไรเงี้ยผมก็ต้องใช้ชีวิตในพาร์ทหมอต้องไปถ่ายทำถ่ายต่างๆมากมายซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาเติมพลังให้กับตัวเองนะครับผมก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเหมือนกับผมคือมาที่นี่วันนี้เอาจริงมันไม่ได้ทำให้ทุกคนเขาเรียกว่าชีวิตแบบจริงๆอ่ะ
ไม่ได้ทำให้ทุกคนก้าวหน้ามากขึ้นไม่ได้ทำให้มีเงินมากขึ้นไม่ได้ทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่ว่าอย่างนึงที่มันดีมากๆเลยคือทุกคนมีพลังทางใจแล้วตอนนี้30แล้วค่อนข้างรู้กับตัวเองว่าพลังทางใจนี่แหละที่สำคัญที่สุดละเพราะว่าร่างกายมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าถดถอยลงไปเรื่อยๆแต่ว่าใจมันไม่มีถอยใจมันจะถอยก็ต่อเมื่อเราถอยเองเราเลือกที่จะถอยเองแต่ว่าการที่มาณจุดนี้มันทำให้ผมดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เติมพลังใจให้ทุกคนที่พร้อมที่จะสู้กับงานหรือว่าสู้กับสิ่งอะไรต่างๆมากมายนะครับนั่นแหละก็อยากจะบอกว่าทำทุกอย่างที่คุณมีความสุขที่จะเติมพลังใจให้ทุกคนพวกคุณทุกคนได้ไปต่อไม่ต้องห่วงว่าผมจะรู้สึกยังไงเพราะว่าผมจะบอกนะตรงนี้ว่าณตอนนี้ผมฟูลฟิลมากๆแล้วแล้วก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเจอทุกคนนะครับแล้วก็นั่นแหละคือไม่ว่าคุณจะไปหาใครไม่ว่าคุณจะชอบใครไปที่ไหนยังไงก็ตามไปได้เลยนะครับแล้วว่าหรือว่าวันใดวันหนึ่งคุณอาจจะไม่ชอบผมแล้วผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรนะครับเพราะว่าคือความรู้สึกของคนมันขึ้นได้มันก็ลงได้มันไม่ได้เป็นแบบเรียกว่าคณิตศาสตร์ที่มันเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเข้าใจดีนะครับแต่ว่าถ้าก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าถ้าวันไหนที่พวกคุณกลับมาหรือว่ายังอยู่ตรงนี้ผมก็สัญญากับทุกคนนะครับเช่นเดียวกับปีแรกวันเกิดปีแรกของผมก็สัญญากับพวกคุณทุกคนว่าผมก็ยังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะตั้งใจผลิตผลงานที่ดีออกมาแล้วก็จะตั้งใจเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนหลายๆคนเพราะว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่ทุกๆคนก็เขาเรียกว่าวงการบันเทิงนะก็ทุกคนก็ทำอะไรทุกคนเห็นอะไรเงี้ยก็สัญญาว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีไม่มากก็น้อยให้กับคนหลายๆคนรวมถึงเป็นอินสปายให้กับคนหลายๆคนอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือดังให้กับจิมมี่ด้วยครับแป๊บนึงโอ้ได้ต่อเลยนะครับได้เลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็ไว้มีโอกาสเราพบกันใหม่อย่างแน่นอนนะครับผมครับก็ขอบคุณมากครับตอนนี้ขอขอบคุณจริงๆนะครับโอเคครับขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับแล้วตอนนี้ครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับจิมมี่ด้านบนเวทีอีก1ครั้งนะฮะขอเสียงปรบมือดังด้วยได้ไหมครับอย่างที่บอกไปครับผมเชื่อว่าวันนี้ครับทุกคนที่มาร่วมงานนะครับล้นแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็มาด้วยหัวใจรักจริงๆนะครับผมเชื่อวันนี้ครับคงเป็นอีก1วันนะครับที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนนะครับอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าความสุขของจิมมี่ก็คือทุกคนแล้วก็ความสุขของคือจิมมี่เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือดังอีก1ครั้งได้ไหมครับขอโทษครับพูดนานไปหน่อยครับไม่เป็นไรฮะก็เชื่อว่าหลายๆคนจะต้องกลับบ้านแล้วครับผมพรุ่งนี้ทุกคนหลายๆคนน่าจะมีงานครับครับผมนะครับที่บอกไปนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นวันที่ทุกคนมีความสุขมากแน่นอนทุกคนมีความสุขไหมมีความสุขไหมฮะ